ี่ขวดเต็มตู้เฮ้ยมาวะมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นเลยวนขึ้นแล้ววะวนขึ้นขยายเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัสอีฮีอีฮีชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครัวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ภาคกุ้งนะครับผมครับผมคุณล้างมือเลยครับพี่ภาคกุ้งอ่าผมจริงๆกูล้างมาก่อนที่จะเข้าฉากมือแหละแต่ล้างทีก็ได้วันนี้กีตาร์ใหม่ของคุณภูมิเขานะฮะซื้อมาแพงมากซื้อมาก็ไม่ปรึกษากูด้วยอยากจะบอกนะครับผมมึงซื้อมาเท่าไหร่นะมือ 1,300 กีตาร์เหี้ย 1,300 บาทมือ1ด้วย 1,300 กูพูดเลยกูไปซื้อหม้อต้มชาบูมาแพงกว่ากีตาร์เลยแล้วมึงก็ไม่ทักปรึกษากูซื้อกีตาร์เนี่ยก็พอดีอยากจะลองเล่นฝึกเล่นใช้ได้ไหม1,300ขอดีดขอจีหนึ่งทีพูดได้คำเดียวเลยดีมากลาวต่างภาคงูเสียงเอามือดีเนี่ยเสียงดีกว่านี้ลาวต่างภาคมึง1,400หยอกไอ้ยี่ห้าซื้อกีตาร์1,300มือหนึ่งบ้าไปแล้วเนี่ยมีแท็กเถอะแม่งมือ1,300เก่งชิบหายเอาล่ะช่วงนี้เราดูนะครับว่าเป็นช่วงโควิดครับผมวันไม่สามารถทำเหี้ยอะไรได้นะครับผมชาวบ้านก็เลยนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำอาหารกินข้าวอยู่กับเรียกซีรีส์ Netflix แล้วก็นั่งดื่มเบียร์เย็นๆที่บ้านไม่มีอะไรทำกันไม่มีอะไรทำก็คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาตอนกูโพสไปล่าสุดไม่อ่านป่ะไม่ได้อ่านในทวิตเตอร์อ่ะว่าผมปกติไม่ค่อยว่างตอนนี้มีเวลาอยู่บ้านทำให้รู้ว่าซี่มุ้งลวดมีทั้งหมด48ซี่หน้าต่างมีทั้งหมด43บานรูปลั๊กในบ้านมี200กว่ารูกระเบื้องมี300กว่าเม็ดข้าวสาร 47,800 นั่งโพสกันแบบนั่งนับเม็ดข้าวสารเหมือนเมื่อก่อนนอนไม่อยู่ถือนั่งขี้ละหาที่อะไรอ่านไปเรื่อยเปื่อยกว่าเลยกว่าคุณลืมไปครับผมอันนี้ขอจัดเบียร์เย็นๆให้กับพี่ภาคกุ้งก่อนรู้ว่าพี่ภาคกุ้งเป็นคนไม่กินเบียร์ไม่กินแอลกอฮอล์เป็นคนดีนี่คืออะไรอ่ะนี่เป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์คือเบียร์นี่มันดีมากเลยมึงแดกแล้วมึงไม่เมาแต่มึงอ้วนฟรีคือเบียร์นี่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์แต่เป็นเบียร์เหรอคือช่วงนึงอ่ะกูพยายามปั้นหุ่นกูอยากผอมแต่กูอยากจะแดกเบียร์แต่กูกลัวอ้วนเฮ้ยกูก็เลยเนี่ยเบียร์สูตรนอนแอลกอฮอล์นะนอนแอลกอฮอล์แต่ว่าเป็นยูโรเปียนอโรมาฮอปก็คือกลิ่นของฮอปยุโรปนี่คือแดกได้ไม่เมาแต่อ้วนกลิ่นเบียร์ยุโรปใช่เชี่ยลองจิบดูเลยไม่เมาไม่มีแอลกอฮอล์กูไม่หลอกมึงหลอกเฮียกูรู้มึงบนมานะแล้วมึงซีรีส์เรื่องพวกนี้จริงป่ะเนี่ยใช่ลองดูไม่มีแน่นอนไม่นองเอาล่ะวันนี้ทำไมต้องวายด้วยสไตล์ละกันคือกูลงรูปไปใน IG 2-3 รูปครับผมยอดวิ่งเป็นแสนแล้วนะครับนั่นคือการเอาเบียร์เนี่ยมาเคาะแล้วมันเป็นวุ้นชาวบ้านเลยถามว่าพี่ภูมิพระเจ้าเดชะบุญทำยังไงอยากแดกเบียร์วุ้นบ้างเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนแล้วค่อยมาสอนวิธีมันมีอยู่หลายสเต็ปเหมือนกันสเต็ปแรกเดี๋ยวกูจะรินเบียร์ใส่แก้วแล้วค่อยแปลงมันให้กลายเป็นวุ้นทุกอย่างมันอยู่ที่ขั้นตอนในการแช่กูเล่นเพลงประกอบด้วยอ่ะได้โอ้โอ้มึงอย่าเพิ่งกลายเป็นวุ้นนะไอ้สัตว์เอ้ยรอดูต้องเล่นอย่างช้าต้องนิ่งมือต้องนิ่งตอนนี้ยังไม่เป็นน้ำแข็งแรงนั้นนะยังไม่เป็นกับมึงเลยเติมเดชะบุญนี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้สัสอีฮีอีฮีเนี่ยแช่งไม่ถึงอีฮีงั้นแก้วนี้กูรับชอบก่อนอีฮีกันเดี๋ยวหลายคนถามว่าต้องแช่แบบไหน
ความละเอียดอ่อนของมันคือถ้ามึงแช่ไม่นานพอมันจะไม่แข็งถ้ามึงแช่นานไปมันจะแข็งในตู้มึงแต่เย็นกิ๊บเย็นกิ๊บประเด็นไม่อยู่ที่เย็นไม่เย็นประเด็นอยู่ที่คนอยากดูน้ำแข็งอ๋อโอเคเดี๋ยวเอาอีกคนนึงมีซ่อม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 คนละซ่อมซ่อมถ่ายไม่ใช่ซ่อมนี้เชฟแม่มีมุกช่วงโควิดอยากกินเบียร์อะไรช่วงโควิดอยากกินเบียร์อะไรก็ต้องเป็นแบบพวกมีอะไรอ่ะโคโรนาโอ้โหเอามาลองดูขวดนี้กันคือเทปุ๊บจะใช่เลยนะอันนี้เราลองเทคนิคใหม่มึงเทไปไหนนะมึงดูนะขอเหรอขอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอแล้วเป็นเหรอเฮ้ยนาวะมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยเนี่ยเฮ้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 ยได้ได้วนวนขึ้นแล้ววะขึ้นขึ้นขยายขยายขยายเฮ้ยได้ได้เฮ้ยเฮ้ยมา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 เฮ้ยมามามาข้างล่างยันสุดเลยยันสุดเลยเฮ้ยได้ได้เฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยแข็งไปถึงก้นสุดสุดอะเฮ้ยเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนิดนึงนิดนึงนิดนึงถึงวะถึงไหมถึงว่ะไม่ออกเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังสุดยอดขอกูไปดู Google อ่ะเราก่อนหน้านี้ใส่ตู้แช่ไปไม่แข็งพอเออเลยใส่อีก15นาทีเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวกูจะใช้พลังเอลซ่าให้น้ำมันแข็งเอริโก้เอริโก้ได้ไหมได้ไหมอะไรนะได้ไหมมึงคิดว่าหน้าตายกูเล่นเพลงดิสนีย์ได้หรือไงชิบหายเราต้องเบาที่สุดเท่าที่ทำได้คือมันเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ต้องบอกว่าโมเลกุลน้ำเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเราเขย่าปั๊บเนี่ยมันจะแข็งตัวทันทีเราต้องมาเบาๆที่สุดมีสั่นทำไมเนี่ยมึงไม่เห็นไหมกูเคาะขวดปั๊บมันแข็งเลยอ๋อเหรอมันเป็นการกระแทกโมเลกุลกับตอนเนี้ยเวลาที่น้ำเนี่ยมันเย็นเนี่ยโมเลกุลมันจะไหลชาอย่างนี้นะไหลอย่างนี้มันก็จะเบียดกันไปเบียดกันมาแต่พอมันเขย่าปั้งมันจะเกาะตัวเลยคือตอนนี้อุณหภูมิมันอะอยู่ต่ำกว่าศูนย์หมายความมันอยู่ในความพร้อมที่จะแข็งแล้วมันอยากแข็งอย่าให้สั่นนะดีๆโอเคต้องช้าๆเหมือนกับเวลามึงอันนั้นอะเขาเรียกว่าแกะชนวนระเบิดอะรินช้าไม่งั้นมันจะแข็งจากปากขวดเลยตอนนี้มันอยากจะแข็งตัวแล้วมันมีความหนึ่งด้วยพลังของเอลซ่าเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีเหี้ยอะไรเลยมาไหมยังเหลืออีก8ขวดโอ้โหยังอาจจะยังไม่ลงตัวที่เฮ้ยมาแข็งแล้วแข็งแล้วเหี้ยมาดูดิเฮ้ยดอกเลยเป็นดอกบูดอีกอันนึงบูดอีกอันนึงอย่าบอกนะกูต้องแดกนี่แก้วแล้วเนี่ยไอ้เดมครับพี่ยกเลยหมดแก้วยกครับพี่ยกเฮียอะไรล่ะยกแก้วมาแก้วเลยกระดกกระดกเวนี้มึงลองดูกูจะน้ำแข็งไปใส่ข้างล่างเนี่ยแล้วไงต่อพอกูลินเบียร์เนี่ยปั๊บมันจะกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งขึ้นมาแบบพูดเป็นเล่นพลังเอลซ่ามึงคอยดูพูดเป็นเล่นคือเวลากินเหล้าดีๆเนี่ยเขาต้องใช้ร็อกไอซ์กลายเป็นน้ำแข็งอย่างนี้แหละน้ำแข็งแบบกลมๆอ่าเนี่ยโอ้โอเคแล้วก้อนนี้โอเคมึงดูนะจากน้ำนะพอมันแตะนี่ปั๊บมันจะกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งทุกอย่างที่มึงลินไปจะกลายเป็นน้ำแข็งถูกต้องอันนี้เบียร์ปกติไม่ได้มีน้ำแข็งอะไรมึงดูไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเปล่าเป็นดิพี่ไหนภูมิมันลินช้าช้าผัดมึงลินซะเร็วเลยลินช้าช้ามันวุ้นอยู่เว้ยมันวุ้นอยู่ไอ้เดมยกไปก่อนเอาอีกแล้วก้อนนี้กูว่าเดี๋ยวไม่มีใครกลับบ้านได้แน่ก็โหดแล้วกันค่ำคืนนี้ยังมีเบียร์กี่ขวดเต็มตู้มึง
ต้องทำให้ได้สักทีเชื่อใจเพื่อนน้องก็มีความนี้มันเกิดไม่ดีมึงต้องไปยิบไปยิบขวดไหมใส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 ถ่ายเลยอันนี้ถ่ายลง IG ด้วยใสใสให้เห็นกันไปเลยว่าจากเบียร์ได้เป็นน้ำมันจะกลายเป็นวุ้นได้ยังไงเด็ดในกองมึงบนว่าอย่าครับกลับบ้านไปไปสั่นกลัวไม่ขึ้นมันมาแล้วมันมาแล้วมันกลัวไม่ขึ้นกลัวไม่ขึ้นเคาะหลายทีทันมันมาแล้วเออเป็นยังไงมันไล่ลงไปเห็นไหมเออมันต้องแบบนี้ลุ้นเป็นหมาวิ่งเข้าเลนเลยไปได้เหรอได้เหรอหนูได้เหรอจะลงสุดไหมลงต่อไหมกำลังลงไปเลยนี่แหละท่านี่บ้านเราเนี่ยมันแดกเบียร์แป๊บเดียวมันก็อุ่นแล้วแต่เงี้ยมึงอยู่ได้ยาวๆจดจำไว้ในความทรงจำเบียร์เป็นวุ้นเพราะมือมันเองนี่ลงมาแล้วค่ะลงมาต้องถึงสุดต้องถึงสุดจะถึงสุดแล้วเฮ้ยแต่ได้อยู่มันก็ได้อยู่มันก็เห็นภาพอยู่ว่ามันโอเคมันไปแล้วไงไม่คืออย่างนี้วันนี้มันพลาดตอนที่ว่าพอเอาเบียร์ออกมาจากที่แช่ที่ในไปแท่ที่ในพวกมันเสียสเต็ปเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยเวลามึงซื้อมาจากร้านเนี่ยแค่มึงถือต้องถือเบาๆเลยแค่มันเขย่าปั๊บเนี่ยอากาศมันมีเหมือนกับโมเลกุลมันสั่นตัวเอาไปใส่ในตู้เย็นนะขวดที่มึงเขย่าขวดที่มึงมาเบาๆนะไม่ได้เลยอันที่ไม่เขย่าเออไม่แข็งอันที่เขย่าแข็งเลยเหรอใช่มันแปลกมากมันก็หลักการเดียวกับกระเจี๊ยวนะเบียร์เนี่ยเขย่าก็แข็งใช่ไม่เขย่าก็นิ่มๆเออไม่เขย่าก็นิ่มหลักการเดียวกันผ่านไป15นาทีแล้วเรามาลองดูอย่างที่บอกว่าทำไมถึงไม่พูดว่าไม่ได้บอกใน IGTV ว่าแช่ไงเพราะมันแช่ยากแช่ยากจริงแต่ละสเต็ปเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันได้หรือมันไม่ได้ถ้าไม่มีตู้เย็นมึงแช่อีกอันนึงก็ได้นะยังไงแช่ในตุ้งฮะตุ้งตุ้งคือตุ้งแช่ตุ้งแช่โอเคลินเลยโอเคลินเลยก็หกหมดเลยไอ้เหี้ยลินเถอะมันจะต้องเป็นน้ำแข็งขึ้นหน่อยนิดมันได้นี่ได้ฮะช้าช้าละช้าช้าละเอามึงเล่นเลยมึงอยากให้มึงเล่นกูอยากให้มึงจริงอ่ะได้มากูมือเบาเฮ้ยต้องไม่เคลื่อนเนอะต้องไม่เคลื่อนเบาต้องเบามือต้องเบาหน่อยเบานะฮะเบาหน่อยเพื่อนเบาหน่อยพร้อมไปนะมันต้องเป็นน้ำแข็งไหมถึงน้ำแข็งมันต้องเป็นน้ำแข็งเฮ้ยขึ้นเฮ้ยวุ้นมาดิวุ้นมาดิวุ้นมาว่ะเฮ้ยสวยงามเลยอ่ะเป็นวุ้นเลยทำไมในนี้ไม่เป็นวุ้นแต่ในแก้วเป็นวุ้นเออใกล้ละอันนี้ใกล้ละใกล้ละนิ้วใกล้เลือดจะไม่เดินแล้วนะเหยียบขวดเย็นชิบหายขวดโคตรเย็นนี่เป็นน้ำนะครับแต่ว่าพอลงมานี้กลายเป็นวุ้นนะครับเออได้นะเบียร์วุ้นไอ้ดิมแดกไปแกที่สามแล้วดิใช่หน้ามึงแดกเนี่ยแพ้แดดเหรอขาดดื่มแล้วเมาแล้วกลับเอางี้ยกขีดคิดมีกำลังน่ากลัวคิดอยู่ว่าต้องแบกไว้ที่สามแล้วเป็นยังไงก็แบกเข้าไปให้หมดลังคิดอยู่ว่าไม่เมาใช่ไหมหน้าเป๋แล้วไปแล้วคือวันนี้ด้วยการที่เราแช่เนี่ยมันอาจจะแบบว่ามีการคลาดเคลื่อนในเรื่องของเวลาเพราะว่ากองทงกองถ่ายเรามาหลายคนแต่ว่าเทสเนี่ยเราเคยถ่ายทำแล้วสำหรับน้องๆที่อยากจะลองทดลองเนี่ยอย่าใช้เบียร์มันอาจจะเป็นสิ่งมึนเมาใช้น้ำเปล่าทดลองที่บ้านได้เราเคยถ่ายแต่เราไม่กล้าออกอากาศกลัวกระแสโดนด่าจะใช้ฟุตเก่าว่างั้นเชิญชมโชคฟุตเก่าเลยครับผมฟุตเก่าเล่าใหม่มันเป็นการทดลองที่พี่ทำกันเองโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือไม่ได้เพราะว่าต้องบอกว่าเทปนี้เนี่ยเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปของเมืองนอกเหมือนกันแปลเป็นไทยก็คือเราไปก๊อปปี้เข้ามานะครับ โดยที่ทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายเพราะพี่เชื่อว่าเทปนี้
ต้องมีน้องๆหลายๆคนไปลองทำที่บ้านและอันนี้ปลอดภัยลองทำได้เล่นได้สนุกสนุกเลยโชว์เพื่อนได้เป็นเม็ดเหมือนเราเป็นมีเวทมนต์มีเมจิกเลยใช่เมจิกนี่คล้ายๆกับปากกาหรือเปล่าใช่ครับนั่นมันเมจิกครับโอเคหลังจากคลิปนี้ออกอากาศรับประกันได้เลยภายใน2อาทิตย์ต้องมียูทูบเบอร์ทำอันนี้กันเยอะเพราะเราจะได้อธิบายได้อย่างถูกต้องนะครับว่าตื้นลึกหนาบางมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะครับผมเอาล่ะสำหรับใครที่อยากจะทำมายากลเอลซ่าตามมาครับตามมาตามไปดูสิ่งที่คุณต้องการนะครับก็คือน้ำเปล่านั่นเองง่ายง่ายอย่าแตะครับพี่ยูอย่าแตะครับโอ้ระวังนะแตะไม่ได้ครับทำไมฮะตอนนี้เนี่ยน้ำเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอธิบายเป็นทฤษฎีนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีทฤษฎีก็คือน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันขยงเขย่าหรืออะไรมาอย่างตอนที่พี่ขับรถมาที่เขาใหญ่เนี่ยมันมีการเขย่าเยอะโมเลกุลของมันเนี่ยจะมีการแอคทีฟมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกันใช่มันจะขยับขยื่นแล้วถ้าเกิดเอาใส่ในช่องฟรีซเลยเนี่ยจะทำให้มันกลายเป็นน้ำแข็งใช่แต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้มันเซตตัวให้โมเลกุลเนี่ยมันนิ่งที่สุดข้างในมีมูฟเมนต์มีแอคทิวิตี้น้อยที่สุดการขยับขยื่นน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นควรจะทิ้งไว้สัก4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงครับทีนี้เวลาเราทิ้งอย่าไปแปะอย่าไปเกิดอย่าไปแกะอย่าไปเปิดนะครับอย่าไปเปิดอย่าไปแกะอย่ายุ่งมันนะครับแล้วตอนที่transport ไปเนี่ยก็ต้องช้าๆและระมัดระวังถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่จะเอาอันนึงเขย่าให้แล้วเวลาแช่เนี่ยจะบอกได้เลยว่าทุกอันจะไม่แข็งยกเว้นอันที่เราเขย่าอุณหภูมิของตู้เย็นเราก็อยากจะเปิดให้สูงที่สุดนะครับมันก็มีการบิดปรับอุณหภูมิซึ่งสูงหรือต่ำพี่จะทำให้มันต่ำที่สุดนี่มาดูนี่ coolest คล้ายๆกับพี่ครับเท่ที่สุด coolest ครับถ้าเกิดใส่น้ำแข็งก็ต้อง cooler แล้วก็เวลาทำเนี่ยต้องตั้งเป็นแนวนอนด้วยเป็นแนวตั้งไม่ได้ผมจะทำให้น้ำเปล่ากลายเป็นน้ำแข็งด้วยพลังของเอลซ่าคุณลองดูผมจะรินน้ำเปล่าลงไปในแก้วใบนี้เย็นลูกมาดูนี่มันแข็งแล้วมันแข็งไปในครัวนี่แล้วน้ำธรรมดานะครับโอ้มาแล้วที่จะใช้พลังพิเศษทำให้มันกลายเป็นน้ำแข็งพร้อมไหมพร้อมครับไม่ออกเลยโอ้โหดูนี่ใช่มันไม่แข็งแล้วอยากรู้ดิไม่มีสารเคมีเลยเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนี่ไงประเทศไทยร้อนๆมันต้องแบบนี้เดี๋ยวเราทำให้ดูกับน้ำหวานกับเบียร์เย็นๆโค้กใช่เดี๋ยวใครที่อยากจะเอาไปลองเล่นก็ลองเล่นกันดูที่บ้านได้นะครับแล้วก็แน่นอนใครที่อยากจะท้ายเราทำการทดลองอะไรเนี่ยห้องทดลองของคนบ้าของพี่ใช่ไหมได้เปิดรับบริการแล้วพอมันเป็นน้ำมันสวยงามเพราะมันเป็นน้ำเปล่าแล้วมันแตกต่างใช่ไหมโอ้พูดเหมือนได้ดูฟุตเลยดูแล้วดูแล้วตาสู้ฟุตไงอ๋อตาสู้อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ผ้าที่มาร่วมรายการเราครับผมฝากช่องหน่อยสุดยอดฮะช่องดีเจภูมินะครับผมอย่าลืมดูกันนะฮะช่องมึงออกช่องกูนะช่องผมนะฮะอยากดูก็ไม่ต้องดูอยากดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องร่วมมาดูนะครับผมดูอยากดูถ้าคู่มาเดนต้าเล่นเกมปัญญาอ่อนปิงตังเล่นเปื่อยเด็กๆที่ชอบเล่นเกมมีเยอะในช่องกูนี่อ๋อเหรอฝากไปตามพี่พ่อเขาด้วยอยากเก่งไปช่องอื่นแต่อยากอื่นมาช่องที่นะครับผมเฮ้ยครับผมจบท้ายโอเคขอบคุณมากเพื่อนครับผมย้ายแล้วเสนอทางไหนอะไรยังไงก็ส่งข้อความมาเลยกันเพราะว่าช่วง
ที่ติดโควิดเนี่ยจริงแล้วความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันนะครับยิ่งมีหลายหัวช่วยคิดมันก็ยิ่งมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับผมบางอาจจะโดนบ้างบางอาจจะไม่โดนก็ดูๆกันไปครับผมวันๆไม่มีที่จะทำอย่างนี้ไปแล้วช่วงนี้ครับผมพักผ่อนจะไม่มีเวลาทำงานแล้วนะผมนอนหมอนปุบเลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็นั่นแหละสู้ๆขอผ่านไปเร็วๆสู้ๆทุกคนใจเย็นสู้DJ ภูมิเมนู Slim Set 21มื้อ 1,999 บาทยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บจิ๊บรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทำของ DJ ภูมิเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทำเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือคนอยากลีนดีเจภูมิเมนูของเราส่งได้ทั่วประเทศแล้วแล้วก็ซีโร่แคลของเราด้วยนะครับเครื่องดื่มไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมิลี่มาร์ทแล้วเหมือนกันทั่วประเทศ